แบบใหม่ซีวิต้าลิซ่า DHA Shot นะคะดื่มแล้วสมองไบท์ดวงตาสดใสเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสมองล้าจากการทำงานมีปัญหาเรื่องความจำนะคะกลัวอัลไซเมอร์หรือว่ามีปัญหาเรื่องดวงตาลองเครื่องดื่มสุขภาพแนวใหม่ของซีวิต้าลิซ่า DHA Shot ดูผลิตโดยอินเตอร์ฟาร์มานะจะดีแค่ไหนลองเช็คพร้อมกันในส่วนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาคุณเชคคณะรักทุกคนนะคะยุคเปลี่ยนการดูแลตัวเองก็เปลี่ยนนะคุณสำหรับใครที่เบื่อการกินอาหารเสริมแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเม็ดแคปซูลเนาะหรือว่าจะเป็นแบบซอฟต์เจลวันนี้หมองมีอาหารเสริมสุขภาพรูปแบบใหม่มาแชร์ให้คุณได้ลองกันซึ่งแบรนด์ดังอย่างซีวิต้าเนี่ยเขาออกโปรดักต์ใหม่มาเพื่อคุณที่มีปัญหาสมองล้าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความจำหรือว่าคิดช้าเนาะความน่าสนใจของส่วนนี้ก็คือเขาคอลับกับบริษัทอินเตอร์ฟาร์มานะคะซึ่งเป็นบริษัทในตำนานที่คุณหลายคนอาจจะคุ้นหูเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการผลิตคุณภาพสินค้าเนาะเพื่อไม่ได้เป็นการเสียเวลานะคะสูตรใหม่ที่ว่านี้คือนี้ค่ะซีต้าลิซ่า DHA Shot นะคะคุณกระป๋องแบบนี้นะคะคือเป็นเครื่องดื่มที่เป็นโปรตีนนมสำเร็จรูปพร้อมดื่มนะคะเป็นรูปแบบใหม่นะคุณมี DHA สูงถึง600มิลลิกรัม DHA เป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายร่างกายเราไม่สามารถที่จะผลิตได้นะคะต้องทานเสริมเข้ามาเท่านั้นพบเยอะที่ไหนพบในนมแม่ซึ่งเราก็กินตั้งแต่เด็กเลยเนาะบางคนแบบแทบจะไม่ได้กินด้วยซ้ำใช่ไหมคะในปลาทะเลนะคะปลาแมคเคอเรลปลาแซลมอนปลาทูน่าพวกนี้ค่ะซึ่งกรรมวิธีที่ซีวิต้าเขาทำก็น่าสนใจคุณบุญเขาสกัดเย็นนะคะทำให้คงประสิทธิภาพของ DHA ได้ยาวนานคือทางแบรนด์เขาเคลมว่า1กระป๋องเนี่ยมี DHA เทียบเท่ากับการทานปลาทูน่า20กิโลกรัมเลยคือจากข้อมูลที่ทางทีมกูรูเช็คเราช่วยกันหาดูนะคะเพราะว่าเขาแนะนำให้ทานที่500มิลลิกรัมต่อวันดังนั้น DHA ในสูตรเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ recommend เนาะเพราะว่า600มิลลิกรัมก็เยอะขึ้นมากว่า100นึงซึ่งตัว DHA เนี่ยค่ะก็จะมาช่วยซ่อมแซมผ่านการส่งสัญญาณ neurotrophic หรือว่าสัญญาณประสาทนะลดโอกาสการเกิดความจำเสื่อมได้ด้วยนี่ส่วนใหญ่เราจะเจอในนมเด็กกันใช่ไหมคะแต่ว่าสูตรนี้เขาออกแบบมาให้ทานได้ทุกวัยเลยก็ได้ปริมาณที่เพียงพอที่ร่างกายต้องการนะคะเรียกว่ากระป๋องเดียวครบจบเนาะแถม DHA เนี่ยไม่ได้แค่ช่วยการทำงานของสมองนะคุณเขายังช่วยบำรุงดวงตาได้ด้วยนะเขากระตุ้นการทำงานของโปรตีนโรดอปซินซึ่งเป็นเซลล์ในจอประสาทตาที่ทำหน้าที่รับแสงลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาการมองเห็นได้อย่างที่รู้กันว่า DHA ต้องทานคู่กับ EPA แต่หลายคนยังไม่รู้ว่าต้องทานในสัดส่วนเท่าไหร่นะคะสัดส่วนที่เหมาะสมคืออยู่ที่5:1นะคือ DHA 5ส่วน EPA 1ส่วนนะคะสูตรนี้ก็ใส่สัดส่วนมาดีเลยนะคะก็คือใส่มา600/120นะคะก็ทำให้ประสิทธิภาพในการบำรุงสมองค่อนข้างโอเคในส่วนของ EPA เองค่ะเขาก็มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการหมุนเวียนเลือดลดการอักเสบลดการปวดตามข้อได้ด้วยนะคะสำหรับซีวิต้าลิซ่า DHA Shot เนี่ยไม่ใช่มีแค่ DHA กับ EPA นะคะคุณเขามีวิตามิน B รวมมาด้วยเขามีวิตามิน B1 B5 แล้วก็ B6 นะคะที่มาช่วยเรื่องระบบประสาทโดยการสร้างสารสื่อประสาทเนี่ยค่ะให้ลดความเครียดลดโอกาสการเกิดภาวะซึมเศร้าลดความวิตกกังวลมี B2นะคะที่มาช่วยเรื่องการมองเห็นมี B12 ที่มาช่วยเรื่องประสาทสมองความจำเป็นสูตรที่ไม่มีแลคโตสนะคะใช้โปรตีนจากมิลค์โปรตีนไอโซเลตนะก็จัดเป็นโปรตีนน้ำนมที่มีคุณภาพดีใครที่แพ้แลคโตสทานได้นะแต่ว่าเขามีส่วนประกอบของน้ำมันปลาปลาทะเลถั่วเหลืองนะคะใครที่แพ้สารเหล่านี้ก็อาจจะต้องเลี่ยงไปอย่างที่คุณเห็นว่าทำมาในรูปแบบกระป๋องนะคะตัวกระป๋องเขาก็จะมีตัวให้ดึงแบบนี้คุณเวลาที่ทานเราก็แบบเปิดในการดึงตรงนี้ขึ้นมานะคะกระป๋องเปิดง่ายนะคะขนาดกำลังดีเลยคุณสะดวกนะเนี่ยค่ะสีออกแนวเหมือนนมหรือว่าเหมือนน้ำเต้าหู้นะคุณจะบอกว่ารสชาติดีนะแล้วก็กลิ่นซีเรียลมอลคือแบบหอมคุณทานง่ายคือเหมือนกินนมมอลอร่อยคุณไม่เหมือนการกินยาหรือกินอาหารเสริมเลยเขาจะมีหวานแบบนิดเดียวเองคุณแต่หวังว่ากลมกล่อมนะละมุนกำลังดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ากินแล้วจะอ้วนเพราะว่า1กระป๋องเนี่ยน้ำตาลแค่4กรัมเองถือว่าน้อยนะใครที่ลดน้ำหนักอยู่ก็ทานได้ไม่ต้องกังวลนะคะสูตรนี้หมองทานตอนเช้านะคุณคือจะบอกว่าหมองทานหมดไปเยอะแล้วนะถ้าเห็นที่วางอยู่แถวๆเนี้ยนะคะนี่ก็คือแบบหมดไปหลายขวดมากแล้วนะเนี่ยยังเก็บขวดได้อยู่เลยหมองชอบนะคะเพราะว่าหมองเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานเยอะใช่ไหมคะหมองรู้สึกว่าเขาทำให้เราดูกระปี้กระเป๋าอะค่ะการทำงานแบบสมองก็ดูไม่ได้ล้านะทำงานดีขึ้นถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนทุกวัยเลยหมองชอบตรงที่เขาทำออกมาไม่ได้มีกลิ่นคาวของน้ำมันปลาเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยคุณไม่มีกลิ่นคาวเลยจริงๆนะเขาใช้เทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชันนะคะนอกจากจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องการดูดซึมทำให้สารไม่เสื่อมประสิทธิภาพแล้วเนี่ยยังมีผลต่อรสชาติที่เรากินเข้าไปด้วยเพราะว่าทำให้เราไม่ได้กลิ่นคาวของน้ำมันปลาเนี่ยราคาโปรโมชั่นขนาด6กระป๋องเนี่ยราคา359บาทก็ตกกระป๋องละประมาณ59บาทนิดๆ1กระป๋องเนี่ยขนาด150มิลลิลิตรนะคะคุณที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์เว็บไซต์นะคะหรือว่าจะเป็นที่ Shopee ก็ได้ร้านขายยาก็จะเป็นแล็บฟาร์มาซีโรงพยาบาลชั้นนำคลินิกสุขภาพหรือว่าร้านขายยาทั่วไปก็มี
สูตรเนี้ยหม่องเอามารีวิวเพราะว่ามีเภสัชจากแลบฟาร์มาซีเนี่ยแนะนำหม่องมาถือว่าได้ปริมาณ DHA ที่ค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็เยอะกว่านมทั่วไปที่เราเห็นในกล่องอ่ะเยอะมากนะแต่ก่อนก็สรรหาทานหรือว่าสรรหาให้คุณแม่หม่องทานเหมือนกันนะคะพอมาเจอซีวิต้าลิซ่า DHA ช็อตเนี่ยตอบโจทย์มาเลยเหมาะกับคนที่อยากบำรุงสมองอยากบำรุงเรื่องระบบประสาทแต่ว่าก็ไม่อยากจะทานยาที่เป็นเม็ดๆนึงอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดี1กระป๋องได้ประมาณเพียงพอที่ร่างกายต้องการต่อวันแถมมีวิตามินอื่นๆเข้ามาด้วยอีกคนที่แพ้แลคโตสก็สามารถทานได้นะคะแต่ว่าใครที่ทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างแอสไพรินอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังเนาะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของน้ำมันปลาซึ่งก็จะเป็นผลทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เลือดจะหยุดไหลช้าลงนะอาจจะต้องระวังหมองแนะนำให้ทานเวลาเช้านะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถที่จะเอาพลังงานไปใช้เอาสารอาหารไปใช้บำรุงสมองได้ดีสายๆหรือตอนบ่ายเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่าไม่เพลียไม่ล้าถือว่าทำออกมาได้ตอบโจทย์ฉีกจากพวกอาหารเสริมในรูปแบบเดิมๆไปแถมอร่อยนะคะรสชาติดีด้วยส่วนใครที่เคยลองทานแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์เมามอยกันแต่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าหม่องก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่างกูรูเช็ควันนี้กูรูยาหม่องไปแล้วนะคะ